สวัสดีค่ะเวลคัมทูแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยขอนำเสนอเมนูมาม่าไข่เจียวค่ะเหมาะสำหรับช่วงกักตัวอยู่ในบ้านช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่ามาม่ากับไข่นะคะเป็นวัตถุดิบสำคัญของทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นรสใดยี่ห้อใดก็ได้ตามที่เพื่อนชอบเลยนะคะมาต้มให้เส้นเขาพองตัวก่อนค่ะปุ้ยจะต้มให้เส้นเขาไม่เละจนเกินไปนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มพองตัวก็จะตักขึ้นไปพักไว้ก่อนค่ะฮันแน่หลายๆคนคงตุนมาม่าไว้เยอะใช่ไหมคะช่วงนี้เรามาทำเมนูเกี่ยวกับมาม่ากินให้ไม่เบื่อกันนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายเราด้วยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะตักมาม่าพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมไข่กันค่ะปุ้ยใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะตอกไข่ใส่ชามผสมก่อนเลยเพื่อนจะใช้เป็นไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นก็ตีไข่ให้แตกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะปุ้ยจะไม่ใส่ในส่วนของพริกนะคะว่าปุ้ยทำให้หลานสาวค่ะเขาก็จะกินเผ็ดไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผักด้วยค่ะเมนูนี้ถ้าเพื่อนทำทานเองนะคะก็สามารถเพิ่มในส่วนของโปรตีนเนื้อสัตว์ลงไปได้เลยค่ะจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแล้วก็ผักค่ะแต่วันนี้ปุ้ยทำให้เด็กกินนะคะเด็กเขาไม่กินผักไม่กินเผ็ดนะคะปุ้ยก็เลยทำตามที่มีนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็มาทอดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ติดก้นกระทะนะคะจากนั้นก็นำมาม่าของเราใส่ลงไปเลยค่ะปุ้ยก็จะเกี่ยให้เขาทั่วนะคะเด็กๆชอบทานชีสนะคะปุ้ยมีชีสอยู่ในตู้เย็นปุ้ยก็นำชีสมาใส่ด้วยเลยนะคะแล้วก็กุ้งค่ะตอนนี้ในตู้เย็นมีอะไรมีผักมีหมูมีไก่ก็นำมาใส่ได้เลยนะคะเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องกินเพื่ออยู่รอดค่ะหลังจากนั้นนะคะปุ้ยก็จะพลิกกลับด้านแบบนี้ค่ะเช็คสุกอีกทีนึงว่าอีกด้านนึงเสมอกันหรือเปล่าแล้วปุ้ยก็จะพลิกกลับมาอีกทีนึงค่ะว้าวสุกทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วนะคะปุ้ยก็จัดการแบ่งออกมาเป็นชิ้นพิซซ่าเลยค่ะเพื่อที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะแล้วก็จับกินง่ายด้วยค่ะเมนูนี้ปุ้ยคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนค่ะแถมยังได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการใส่ไข่ลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทานมาม่าอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเท่าไหร่ค่ะยังไงเพื่อนก็ลองไปทำทานดูนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ